วัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการกางโต๊ะพักสนามในป่ากางและเกียร์โต๊ะนะครับดับแรกเราต้องแกะหูก่อนนะครับที่ก็จะเปื้อนๆนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นถุงใส่ของตัวนี้ก็จะเป็นคานโต๊ะนะครับมี2ตัวฝาโต๊ะหรือท็อปโต๊ะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวขาโต๊ะนะครับง่ายๆเลยนะครับเรากางขาโต๊ะออกก่อนพอให้ได้ระดับสักนิดนึงนะครับจากนั้นเราก็ประกอบคานนะครับซึ่งคานตัวนี้ก็จะมีลวดสลิงข้างในนะครับครับประกอบอย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับแล้วก็ล็อกใส่ดูฟังได้ฟังหนึ่งก่อนนะครับถ้าระดับไม่ได้เราก็ขยายให้มันตรงรูนะครับก่อนล็อกไปล็อกหัวรูล็อกท้ายก่อนก็ได้นะครับพอขยายตรงรูปุ๊บจากนั้นแล้วก็ใส่ตัวหนึ่งรีวิวแบบบ้านๆนะครับวันนี้มันตรงรูทั้ง3รูนะครับนะฮะพอได้ระดับแล้วนะครับตรงรูทั้ง3รูจากนั้นเราก็ใส่ตัวท็อปนะครับแล้วก็ใส่ฝังหัวก่อนก็ได้ใส่บล็อกพลาสติกนะครับให้มันลงรูกับตัวคานจากนั้นก็ใส่ตรงกลางก่อนก็ได้ครับตรงกลางก็จะมีบล็อกพลาสติกอย่างนี้นะฮะเป็นตัวล็อกเข้าไปนะมันจะขยับเลื่อนได้นะครับเลื่อนให้มันตรงแล้วแต่ระดับเราเลยนะฮะจากนั้นก็เสียบข้างบนนะขั้นตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับจากนั้นนะครับตัวตะข่ายอาจจะใส่ยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะตึงอันนี้ผมเอาแบบง่ายๆนะครับล็อกกล้ามปูไปก่อนเป็นตะขอนะครับตัวนี้ตัวสุดท้ายนะครับจะดึงยากหน่อยดันมานิดนึงนะฮะใช้นิ้วนะฮะนิ้วตัวนิ้วไหนก็ได้ดึงมานิดนึงล็อกแล้วก็ตัวนี้หนีไปหนีตั้ง4มุมวิธีการปรับระดับก็เหมือนกันนะครับเนี่ย จะมีทั้งหมด4ระดับ1 2 3 4ค่อยๆนะครับแล้วก็ดึงนะฮะให้มันลงล็อกทั้ง4ระดับถ้าไม่ตรงล็อกกับบิดนิดนึงนะฮะแบบนี้ทั้ง4ข้างเลยนะครับให้ระดับเท่ากันนะครับวิธีการพับเก็บเหมือนกันครับแกะออกอันนี้จะเอาแบบรวบรัดครับแล้วก็ดึงเดิมครับดึงหัวดึงท้ายตรงกลางนะเป็นกล้ามปูก็ดึงออกตัวล็อกตัวนี้นะครับไปเลยครับเป็นยางยืดข้างในนะฮะจริงๆมันต้องมีหนังยางก็ได้นะครับใส่ไปก่อนได้ครับถุงนี้จะมี2ช่องนะครับนะมันจะมีผ้ากั้นข้างใน2ช่องเราก็ลาดไปก่อนจากนั้นเราก็ถอดครับยัดเข้าไปการเก็บง่ายๆครับจากนั้นเราก็รวบนะครับเนี้ยรวบมาปึ๊บใส่ถุงอ
แทงให้ตรงรูนะครับรูสองรูแล้วก็อันนี้ก็จะพับดีๆก็ยัดเข้าไปเลยครับพับดีๆนิดนึงรูดรูดสต็อปนะครับรูดมัดเรียบร้อยนะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายไปที่อื่นต่อได้นะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ